การอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563วันที่2ฝ่ายค้านประเมินการชี้แจงของรัฐบาลว่าสอบตกเสียงส่วนใหญ่ไม่สามารถรับหลักการได้จึงอยากเห็นรัฐบาลปรับลดงบประมาณเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของประเทศให้เกิดประโยชน์ได้ชัดเจนขึ้นติดตามจากคุณถัปปณีเอียดศรีชัยสดจากอาคารรัฐสภาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณประวินไมค่ะวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ฝ่ายค้านนั้นยังคงเน้นที่อภิปรายไปถึงเรื่องของสาเหตุที่ไม่สามารถรับหลักการในวาระที่1ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้นะคะนอกเหนือจากการที่เขียนขึ้นขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วฝ่ายค้านบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้นั้นมีเป้าหมายที่จะตัดตอนประชาธิปไตยตัดตอนพรรคการเมืองเพราะว่ามีการเขียนงบประมาณที่เกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมืองนั้นไว้น้อยมากนะคะและก็คิดว่าถ้าหากว่าผ่านไปในวาระที่1เรื่องการขั้นรับหลักการแล้วในการเข้าไปสู่ขั้นกรรมาธิการก็เลยคาดหวังที่จะเห็นการแปรยติเพื่อปรับลดประมาณลงให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับประชาชนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกลับเข้ามาที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งในช่วงค่ำนะคะพร้อมๆกับการอภิปรายที่เข้มข้นขึ้นโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยเป็นผู้อภิปรายสรุปในช่วงครึ่งแรกที่ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่รับหลักการงบประมาณฉบับนี้แม้แต่สมาชิกฝ่ายรัฐบาลบางส่วนก็เห็นว่ามีความบกพร่องถึงการจัดทำงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศไม่แก้วิกฤตเศรษฐกิจไม่สร้างความชอบธรรมในการกระจายงบประมาณไม่สามารถตรวจสอบและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและควรที่จะปรับปรุงเรื่องของการหารายได้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและความสามารถในการบริหารงบประมาณนอกเหนือจากสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชได้ชี้ให้เห็นว่างบประมาณฉบับนี้ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา140เรื่องการจ่ายเงินแผ่นดินและพรบว่าด้วยวินัยการเงินการคลังซึ่งจากการจัดทำงบประมาณที่มาจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็พบว่ามีงบประมาณที่เป็นนโยบายพรรคการเมืองเพียง 2-3% เท่านั้นจึงเหมือนเป็นการตัดตอนประชาธิปไตยและตัดตอนพรรคการเมืองเพราะไม่สามารถจัดทำงบประมาณตามที่หาเสียงไว้ได้ซึ่งคาดว่าเสียงที่มีอยู่ทำให้งบประมาณจะได้รับเห็นชอบในหลักการในวาระที่1และกว่าที่จะได้ใช้งบประมาณก็ต้องเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ฝ่ายค้านจึงเห็นว่าหากรัฐบาลรับปากที่จะปรับลดงบประมาณลงเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ในชั้นของกรรมาธิการค่ะความเห็นส่วนใหญ่นะครับขีดเส้นใต้เลยว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่เสนอเข้าสู่สภาครั้งนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะรับหลักการสิ่งที่ท่านกำลังทำลายพรรคการเมืองอยู่ขณะนี้เนี่ยคือสิ่งที่ท่านกระทำอยู่เป็นการทำลายทางอ้อมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านเนี่ยกำหนดวิธีการไม่ทั้งหมดเม็ดเงินที่ลงไปไม่มีโอกาสมาจากพรรคการเมืองเลยนี่คือการตัดตอนประชาธิปไตยครับโหดเหี้ยมมากกินลึกและสุดท้ายพรรคการเมืองตายนักการเมืองตายในชั้นนี้ผมไม่มั่นใจกับสิ่งที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะทำต่อก็ไม่สามารถที่จะรับหลักการได้แต่ก็ไม่แน่ครับถ้าท่านมั่นใจบอกกับพวกเราว่าจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสครับที่เราจะไปดูในชั้นกรรมธิการแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำจำนวนกว่าแสนล้านบาทที่ไม่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนค่ะโดยมีการหยิบยก3เหตุผลคือไทยอาจจะต้องใช้เวลากว่า142ปีที่รัฐจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอย่างเท่าเทียมกันนะคะหากใช้งบประมาณที่จัดทำขึ้นจึงเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะไม่สามารถได้เห็นวันนั้นได้นายพิธาย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนน้ำแต่ติดปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพของการจัดการชลประทานจากข้อมูลคือคนไทยในไทยนั้นมีปริมาณน้ำฝนกว่า 780,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่จัดการได้เพียง 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไม่พอกับความต้องการใช้น้ํา 152,000 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่พื้นที่รองรับน้ํามีทั้งหมด320ล้านไร่ภาคการเกษตร149ล้านไร่แต่มีพื้นที่ชลประทานเพียง
30ล้านไร่ซึ่งในภาวะปกติงบประมาณน้ำนั้นจะสะท้อนถึงความเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ขาดการกระจายอำนาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีโดยยกตัวอย่างการจัดการน้ำท่วมที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานีที่ไม่สอดคล้องกันทั้งเรื่องของการบริหารน้ำการกู้ภัยและการเยียวยาขณะที่พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงเรื่องนี้ในทันทีค่ะยืนยันว่ารัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำต้องไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคซึ่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมก็จะใช้ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนในการใช้งบกลางมาแก้ไขปัญหาซึ่งส.ส.หลายคนก็พยายามอภิปรายที่จะเสนอให้ตัดงบกลางแต่นายกรัฐมนตรีย้ำว่าปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไขได้ 100% นะคะเนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำด้วยและไม่สามารถทำได้ทีเดียวทั้งหมดเพราะงบประมาณไม่เพียงพอแต่ผมรับฟังที่ท่านพูดไปได้ทั้งหมดแต่คุณนาว่าอย่าเอาหลักการวิชาการมาแต่เพียงอย่างเดียวมันต้องเอาพฤติกรรมเอาความเป็นคนไทยเอาความเป็นประเทศไทยของเรามาจับดูที่ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนและจะแก้กันได้ยังไงนี่คือการแก้ปัญหาที่เรียกว่าบูรณาการนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรแล้วแต่นั่นคือบูรณาการทางการเมืองเพื่อจะแก้ปัญหาประชาชนไปด้วยกันนะถ้าเราคิดกันคนละอย่างสองอย่างมันทำไม่ได้ทั้งอย่างนะเพราะว่าคนที่พร้อมที่จะมีปัญหาก็คือว่าไม่เข้าใจก็คือประชาชนผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าผมไม่ทิ้งใครไว้ทั้งสิ้นนะแต่คำว่าไม่ทิ้งใครไว้ทั้งสิ้นมันก็ต้องลากกันไปอย่างนี้แหละครับนะแล้วดูแลน้องเล็กน้องกลางน้องอะไรต่างๆตรงนี้ที่ลำบากมากที่สุดต้องรับการดูแลแต่มันใช้งบประมาณสูงมากก็ต้องทยอยเป็นการนะครับที่เขาเรียกว่ามีแผนยุทธศาสตร์5ปีในนั้นมันทำอะไรก็ได้ในตรงนั้นแต่ต้องสอดคล้องเป้าหมายว่าทำไงมันจะมีน้ำมากขึ้นเรื่อยๆเกษตรกรจะต้องมีพื้นที่ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆทำไงน้ำจะไม่ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นสภาพการอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับก็ขออนุญาตที่แจ้งเวลาจำกัดนะครับขอบพระคุณครับส่วนประเด็นสำคัญในช่วงกลางวันนายมตรีชี้แจงประเด็นการอภิปรายของนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมและกล่าวถึงปัญหาการสร้างรถไฟฟ้าที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนายมตรียืนยันว่าได้เข้ามาเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟในหลายสายทั้งที่หลายสิบปีที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้นายมตรีบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมีการเป็นการลงทุนโดยใช้งบประมาณของภาครัฐที่ตั้งไว้อยู่แล้วและได้ตั้งคณะกรรมการทำงานแบบรัฐร่วมกับเอกชนนั้นหากแบ่งการลงทุนเป็น3ส่วนรัฐจะลงทุน1ส่วนเอกชน2ส่วนเพื่อลดความเสี่ยงของฝ่ายรัฐซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาด้วยความถูกต้องและเหมาะสมและรับฟังทุกฝ่ายหากพบการทุจริตก็ขอให้แจ้งเพื่อดำเนินการในทันทีส่วนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ถูกอภิปรายมากที่สุดนะคะพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงยืนยันว่างบประมาณกว่า 230,000 ล้านบาทนั้นเพิ่มจากปี2562เพียงกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งนำมาดูในเรื่องของสวัสดิการข้าราชการการซ่อมแซมอาคารสำนักงานการจัดหายุทธปกรณ์และใช้ช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉินส่วนการจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่เป็นไปเท่าที่จำเป็นเพื่อทดแทนของเก่าที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 40-50 ปีซึ่งมีมากถึงร้อยละ58ค่ะสำหรับ7พรรคฝ่ายค้านได้มีการประเมินการอภิปรายงบประมาณในช่วงครึ่งแรกนะคะในส่วนของฝ่ายค้านนั่นเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในการสามารถทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อเห็นภาพรวมการจัดทำงบประมาณว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่สอดคล้องและไม่จำเป็นแต่ในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะคะนาวากาศเอกอดุริศนาคอนทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าฝ่ายค้านประเมินว่ารัฐบาลนั้นสอบตกในการชี้แจงค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะหลังเที่ยงค่ะฝ่ายค้านทั้ง7พรรคจะมีการหารือกันว่าจะมีการลงมติงบประมาณวาระแรกไปในทิศทางใดนะคะกรณีมีข่าวว่า2 ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย2คนคือนายครูมานิตสังพุ่มและนายตีใหญ่ภูลศรีธนากุลจะสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลนั้นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยอมรับว่าการลงมติตามกฎหมายถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ว่าการตัดสินใจควรเป็นมติของพรรคหากใครโหวตไม่ตรงกับแนวทางของพรรคก็ต้องรอดูว่าพรรคจะมีมาตรการอย่างไรนะซึ่งขณะนี้เชื่อว่าไม่มีใครที่จะโหวตสวนมติพรรคนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะกระทรวงมิติได้สอบถามไปยังนายครูมานิตสังพุ่มนะคะก็บอกว่าได้ตัดสินใจที่จะงดออกเสียงในการรับหลักการนะคะของวาระ1ของการพิจารณางบประมาณในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็บอกว่าจะงดออกเสียงนะคะในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญค่ะในการที่จะอยากจะให้ผ่านในวาระแรกนะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะที่อาจจะล่าช้าออกไปและกระทบกับ
ความเดือดร้อนของประชาชนนะส่วนการอภิปรายในขณะนี้นะคะก็ยังคงมีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะมีขึ้นในคืนนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนนะและวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดการประชุมนะของสภาผู้แทนราษฎรอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็จะเป็นการอภิปรายนะคะในวันสุดท้ายและจะมีการลงมติในวาระแรกกันในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณปวีณาไมค์คะขอบคุณค่ะ